ถ้าเราเทียบการดำเนินชีวิตเหมือนการขับรถโดยที่กระจกหน้ารถสกปรกแต่เราขับรถเร็วกระจกหน้ารถสกปรกแล้วมักจะอันตรายสิ่งที่เรามองเห็นก็ส่วนที่เห็นก็ไม่ชัดส่วนที่ไม่เห็นก็เยอะส่วนที่เห็นแล้วแปลผิดก็เยอะขับรถเร็วสิ่งต่างๆก็ผ่านไปเร็วก็ไม่มีโอกาสที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่าไหร่นั่นสิ่งที่เป็นงานสำคัญคือการเช็ดกระจกหน้ารถให้สะอาดให้เราได้มองเห็นสิ่งต่างๆตรงตามความเป็นจริงในขณะเดียวกันต้องรู้จักขับช้าลงในบางโอกาสจะได้จอดรถดูรอบสิ่งแวดล้อมรอบตัวในการอุปมานี้จิตใจของเราเนี่ยเหมือนรถขับเร็วเราต้องรู้จักให้มันช้าลงบ้างให้มันจอดได้บ้างเพื่อเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรได้ง่ายขึ้นสำคัญต้องเช็ดจิตใจให้สะอาดวิธีเช็ดจิตใจก็คือการให้จิตมีงานทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากให้จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องโดยสติด้วยความรู้ตัวหัวใจของการภาวนาก็อยู่ที่ความการพัฒนาการบำรุงการรักษาความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันการใช้ลมหายใจการใช้คำบริกรรมการภาวนาด้วยเทคนิคอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในทุกๆวิธีการทุกๆเทคนิคคือความรู้ตัวและความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันซึ่งโจทย์สำคัญก็
ของนักภาวนาก็คือในระยะเวลา10นาที20นาที30นาทีชั่วโมงแล้วแต่ทำยังไงเราจะได้ตั้งความตื่นรู้ขึ้นมาในจิตใจแล้วดำรงอยู่ด้วยความตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาที่เราภาวนาเรียนการน้อมจิตอยู่กับลมหายใจจะดูลมหายใจตรงไหนจะดีบางท่านก็ชอบกำหนดที่ปลายจมูกบางคนจะดูที่คอที่หน้าอกที่ท้องตรงไหนก็ได้ว่าเป็นฐานของการกระทำเป็นฐานของการภาวนาเรียกว่ากรรมฐานแล้วกำหนดลมหายใจตรงจุดใดจุดหนึ่งนั้นต้องคอยสังเกตคอยสังเกตว่าความตั้งใจความการกำหนดของเราตึงไปไหมย้อนไปไหมพอดีไหมแต่รู้สึกว่าการกำหนดลมหายใจเบลอนี่มันขาดความคมชัดขาดกำลังวิธีหนึ่งก็ขยายจุดกำหนดให้กำหนดความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าให้รู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของกายสดชื่นหายใจเข้าสดชื่นหายใจออกสดชื่นถ้าจิตใจเรายังไม่ค่อยจะปรุงใสไม่ค่อยจะเบิกบานเราก็ใช้เมตตาธรรมช่วยหายใจเข้ารู้สึกความรักความหวังดีความเมตตา
ข้ามาสู่กายเข้ามาสู่ใจเราหายใจเข้าถึงที่สุดแล้วหายใจออกแผ่ความรักแผ่ความเมตตาความเมตตาคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขออกไปทุกทิศทุกทางหายใจเข้ามันก็รักตัวเองหายใจออกก็รักสรรพสัตว์ทั้งหลายนึกถึงคำว่ารักนึกถึงคำว่าเมตตาสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นและน้อมความรู้สึกนั้นเข้ามาสู่กายเข้ามาสู่ใจแล้วพร้อมกับลมหายใจเข้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นสุขขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกกายทุกใจทุกประการนี่จะใช้คำพูดช่วยก็ได้หรือถ้ากำหนดความรู้สึกที่เราให้ชื่อว่าเมตตาน้อมความรู้สึกนั้นเข้ามาพร้อมกับลมหายใจเข้านี่จะดีหายใจออกแผ่ความรู้สึกเป็นมิตรแผ่ความรักความเมตตาออกจากกายออกจากใจในทุกทิศทุกทางข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาแผ่ออกไปความเมตตาคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแต่เรียกว่ารักก็ได้หายใจเข้ารู้สึกความรักบริสุทธิ์เข้ามาสู่กายเข้ามาสู่ใจแล้วถึงที่สุดแล้วหายใจออกแผ่ความรักอันบริสุทธิ์ออกไปทุกทิศทุกทางทุกภพทุกภูมิ